ลองดูเพราะสิ่งนี้มันไม่มีอะไรผิดถูกโอเคไหมครับไม่มีได้เสียไม่มีการซื้อขายเพราะฉะนั้นใครทําใครได้ใครรู้ใครได้แล้วอยากจะให้ได้ทุกคนเลยครับเพราะว่ามันชาตินี้ที่เหลืออยู่นะครับเป็นชาติสุดท้ายกันทั้งหมดกันแล้วกันเนาะ Thank you very much ลุงมากๆครับวันนี้ลุงมาอธิบายที่ตีแตกตัดตกให้หนูเข้าใจกระจ่างชัดมากขึ้นเลยค่ะคุณสุพันธ์โอเครับทราบตามนี้เอาล่ะพอไหมเนี่ยมันก็ดีตรงนี้แหละครับเวลาสงสัยก็ถามมาทันทีไม่ต้องรอข้ามวันข้ามคืนใช่ไหมครับใช่ไหมคนที่สนใจใฝ่รู้ก็พลอยรู้ตามไปด้วยเพราะฉะนั้นหนึ่งคำถามจึงมีประโยชน์กับทุกๆคนขอให้ตั้งอย่างนี้ขึ้นมานะครับงั้นคำถามเนี่ยขอให้ถ้าเป็นไปได้เลยครับวิธีคิดเผื่อคนอื่นนิดหน่อยนะฮะให้ถามแล้วเผื่อคนหน่อยเผื่อคนอื่นให้เขารู้ตามทำใจเผื่อให้ได้นะในลักษณะการทำใจเผื่อแผ่แบ่งปันเนี่ยเวลาจะประกอบสมาชีพจะซื้อขายอะไรมันจะขายง่ายนะใช่ไหมครับบางทีบางผู้คนถามมาก็ขอให้ได้คนเดียวก็พอบอกไม่ได้เผื่อแต่เวลาลุงตอบลุงจะเผื่อแผ่กันทุกๆคนก็แปลว่าคนถามก็เข้าใจคนที่ไม่ได้ถามก็พลอยฟ้าพลอยฝนตามไปด้วยนี่คืออานิสงส์ร่วมกันโอเคไหมครับเข้าใจตรงกันนะนี่คือแนวทางของลุงนะนะลุงเล่าถึงพระอรหันต์ต่อด้วยนะคะห่วยพอแล้วบ้างวันนี้นะครับหนูก็ปรารถนาน่าฟังดูคลิปเก่าๆครับผมนะๆๆสนใจนะครับสนใจส่วนตัวหน่อยถ้างั้นคลิปมันเยอะแยะเลยนะครับในนั้นก็ค่อยๆถ้าไม่ดูคลิปเก่าๆ YouTube มันเยอะแยะเลยก็ค่อยๆตามทีละน้อยสองน้อยนะครับอย่าเป็นลักษณะโหมเพราะว่ามันยังไงก็ไม่ได้เชื่อเลยครับมันไม่ใช่เทสายใส่กระสอบนะเอาเต็มเหนียวนี้ก็ได้ใช่ไหม ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่มันเป็นลักษณะซึมซับทีละน้อยสองน้อยนะครับขอให้เข้าใจรูปแบบนี้ด้วยแล้วก็พอจับเอาแต่ละคำนะฮะในแต่ละคำที่ผมเล่าให้ฟังตอบคำไหนที่คิดว่ามันสงสัยก็ไปนั่งนอนนึกเดี๋ยวไปหาสงสัยมันเองนะครับอย่าปล่อยปละเลยยิ่งก่อนหลับก่อนนอนคืนนี่นะครับมีวิธีการที่จะแนะนำเพิ่มเติมให้ตามนะครับตามภาษาของลุงแต่ละคำนะครับตาที่สามที่เขาว่ามีจริงไหมคะนี่ก็คือตาทิพย์นั่นนะครับตาที่สามนะครับไอ้ตาทิพย์ก็คืออย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยตาทิพย์เห็นความสว่างในความมืดนะหรือเห็นเป็นความใสในพวกตาทิพย์ตาทิพย์เห็นอะไรมันโปร่งใสหมดนะครับไม่ใช่ไปเห็นใครเดินมาก็ไม่รู้อันเดอร์แวร์สีอะไรพวกนี้อันนี้พวกนี้พวกตาหาเรื่องนะครับเวลาไปไหนมาไหนโอ้ยจะมีผู้คนเอ้ยดูเห็นว่ามีใครเดินตามคนโอ้โหฟังกันดีนะครับนินทาดีไหมเนี่ยมันจะมีพวกแก่วัดพอเวลาคนที่จะไปปฏิบัติธรรมในวัดนู่นเนี่ยหน้าใหม่ก็จะมาหาหน้าเก่าก็จะมาเห็นใครเดินมาดูท่าทางดูหน้าตาอะไรต่างๆก็จะทักโอ้ยเฮ้ยใครเดินตามคุณมาเนี่ยคล้ายๆกับคนเก่ากันก็แก่วัดเหมือนกับเห็นอ่ะจะบอกว่านางฟ้าเทวดาประมาณนั้นนะครับคุณไม่ได้มาคนเดียวนี่อย่างเงี้ยคนก็งงนะเสร็จแล้วก็ถูกร่ายยาวแล้วครับถ้าหากก็เป็นสาวอย่างเงี้ยนะเฮ้ยมีหนุ่มตามมาเนี่ยเงี้ยหรือถ้าเป็นสาวเหมือนกันนะเฮ้ยเจ้าแม่เนี่ยเจ้าแม่นู่นนี่นั่นเดินตามมาเนี่ยระวังให้ดีนะครับนี่เขาเรียกว่าตาหาเรื่องนะครับจำหน่อยครับตาหาเรื่องอย่าเป็นเช่นที่ว่านี้แต่ทักว่าในตัวคุณมีอะไรหรือไม่มีอะไรนั่นพวกตาหาเรื่องพยายามเดินในห่างเขาไว้นะพี่นะแจ้งเพื่อโปรดแซบโอ้ยก็หวังเดี๋ยวนี้ครับถ้าตาทิพย์มันจะโปร่งใสทั้งหมดนะครับไม่มีไม่เห็นแม้กระทั่งส่วนนูนส่วนเว้าของใครไม่เห็นเลยนะครับมีแต่ขอบตัวเนี่ยมีแต่ขอบตัว
เห็นแต่ขอบตัวเองข้างในก็โปร่งใสไปหมดนั่นตาทิพย์จะเป็นเช่นนั้นนะโปร่งใสไปเสียทั้งหมดนั่นคือของจริงตรงนั้นเองนะคะพูดยังว่าตัวเองได้ตาทิพย์โอ้ยลุงโอ้ยพอไปไกลเข้าป่าบางนัดลุงเออเราให้ฟังมาเถอะพี่สลึงเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายเลยหรอกครับหรือว่าเสียสลึง น้อมรับเหมือนกันนะที่ว่า เราไปแล้วน้อมรับเหมือนกันนะ โอเคแค่นี้ก็พอเนาะเอาต่อไปนี้เรื่องราวของแสง แสงกับเสียงชิงกันนะเอาแสงนะอยากจะขอฝากเรื่องแสงเพราะว่าแสงเนี้ยมันเป็นเรื่องของโฟตอนนะครับแสงนั่นโฟตอนพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงใช้ภาษาสูงมากแล้วนะโฟตอนภาษาฟิสิกส์ถือว่าใช้สูงมากแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะผมกำลังมองหาเลยอ๋อมองหาเครื่องมือโอ้ยมีเครื่องมือตรงนี้ทำงานได้หรือเปล่า